ขอให้ท่านนะคะประธานในพิธีผมขออนุญาตนำเรียนข้อมูลของจังหวัดนนท์โดยสังเขปที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับในการขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีการจัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสาในพื้นที่ห่างไกลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กรุณาให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ28กรกฎาคม2567จังหวัดนนทบุรีขอกราบเรียนเชิญครับด้านการรักษาพยาบาลที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขจัดให้มีโครงการพาหมอไปหาประชาชนแล้ว81ครั้งในพื้นที่71จังหวัดมีประชาชนเข้ารับบริการกว่า1ล้าน2แสนรายและในวันนี้มีการจัดโครงการพร้อมกันรวม15จังหวัดมีประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการอีกเป็นจำนวนมากสำหรับโครงการซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้มีคลินิกให้บริการถึง21คลินิกโดยมีคลินิกคัดกรองโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของพี่น้องผมขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขโดยงานภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุนโครงการรวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่5 4 3 2 1หรือแต่ค่ะประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีขอเรียนเชิญนายจิรัตน์และจุดที่5ได้ตรงชั้น2ได้เลยค่ะจะมีจุดบริการคลินิกแพทย์เฉพาะทางเนี่ยรัฐมนตรีสั่งเจ็ดสิบสี่น้องคุณอิงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเขาฝากมาให้กองรับขวัญครับกองรับขวัญเนี่ยคุณอุ๊งอิงเขามีลูกเขาก็เลยคิดถึงผู้คนที่มีลูกแล้ววันนี้เป็นวันสำคัญมหามงคลของประเทศไทยโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรัม720 2 2กิโลชื่อน้องอย่างน้องอะไรครับ